ครับได้เห็นคนสวยชื่อว่าน้องมารีอายุ23ปีเท่านั้นเองนะฮะก็อยากจะเจาะอะไรครับเจาะนิ้วไหนดูดิเจาะนิ้วนิ้วสวยๆของเธอครับนะเธออยากจะเจาะนิ้วทำไมคิดว่านิ้วไม่สวยเหี่ยวหรือไงใช่แล้วมันตรงนี้หนูชอบแบบว่ามันใหญ่ไปอ๋อว่าตัวเองนิ้วใหญ่ไปอ้าวนะฮะท่านชมว่าใหญ่ไหมลองวิจารณ์ดูนะฮะว่านิ้วเธอใหญ่ไหมแต่พี่แจ็คว่าไม่ได้ใหญ่นะฮะก็กำลังพอดีแหละนะเป็นคนจังหวัดไหนฮะโอเคตามเธอมาฮะเจาะนิ้วกับน้องมารีครับโอเคไหมโอเคโอเคเนาะแบบนี้เลยครับสวยแบบนี้เจ็บไหมไม่เจ็บโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะสาวน้อยเอาขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายครับนะฮะครับนะฮะหน้าตาดูดีมีสไตล์ครับนะคนนี้บอกไปเลยว่าวันนี้มาหาพี่แช็คจัมโบ้ครับจัมโบ้นะฮะครับอยู่บางนาเมกะบางนาเมกะบางนานะครับนะฮะอยากจะมาทำอะไรกับพี่แช็คดอสันอยากฝังฝังโหนกแก้มเอาหรือยังพร้อมนะฮะเชื่อว่าน้องจัมโบ้คงจะอยากเห็นแล้วครับนะฮะมาดูกันครับนะจัมโบ้ครับโอเคนะฮะโอเคไหมจัมโบ้โอเคครับนะฮะมีสีเงินบนใบหน้าก็คือจิวฝังเองครับอยู่บนใบหน้าของน้องจัมโบ้นะครับอันนี้คือเราฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคถูกใจนะจัมโบ้นะใช่ครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บเลยอ่ะเก่งมากโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราบอกวิธีการดูแลรักษานะครับโอเคครับอ่ะขอบคุณครับเจมโบ้นะฮะเอามาวันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับโอเคครับหายค่ะโอเคครับน่ารักสวยนะครับนะก็สวยเหมือนเดิมกี่เดือนกี่วันเธอมาที่ไรก็สวยตลอดครับนะฮะ24ค่ะ24ปีนะฮะเป็นนางแบบป่ะไม่เป็นเป็นโสเภณีเป็นคังคูใบเอาไม่ใช่คังคูใบเป็นคังคูใบครับนะฮะกำลังมาแรงเลยอ่ะพร้อมนะครับกับน้องน้ำครับสาวสวยคนนี้ครับนะตรงหน่อยทำไมมันง่ายเหลือเกินโอเคอ่ะโอเคครับมีเลือดออกเล็กน้อยไม่เจ็บค่ะ3รอบแล้วคังคูใบคังคูใบจะเป็นนายกหรือเป็นอะไรล่ะก็ถือว่าตรงกลางสวยงามมากครับนะฮะเธอบอกว่านี่แหละนะฮะคังคูใบตัวจริงต้องเจาะจมูกด้วยคังคูใบนะฮะครับโอเคจับที่ใบหน้าเธออีกครั้งฮะยิ้มหวานๆพี่หน่อยบ๊ายบายโอเคเป็นสุดกันครับมุมไหนเธอก็สวยครับนะฮะนึกว่านางแบบมาเจาะร้านพี่นะฮะแหมสวยจริงๆฮะหน้าตาดีไปหมดครับชื่อว่าน้องน้องเฟิร์นบุรีรัมย์21ค่ะอุ้ยเด็กอยู่เลยพร้อมหรือยังเจาะหูด้านบน1จุดเท่านั้นเองครับกับสาวน้อยคนนี้ฮะน้องเฟิร์นครับนะโอเคนะฮะน้องเฟิร์นนะครับเรียบร้อยครับเธอบอกตรงไหนเจ็บสุดแสดงว่าตรงกันเป๊ะเลยเห็นป่ะอย่างนี้มันจะรักษาง่ายแล้วก็เจ็บน้อยเจ็บไหมเห็นมั้ยฮะถูกใจนะนะครับนะฮะไม่เจ็บจริงๆใช่มั้ยโอ้โหเยี่ยมมากฮะข้อห้ามการดูแลก็คือเราอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกทำได้มั้ยข้างล่างเกี่ยวได้กระแทกได้บางร้านบอกห้ามกินไข่เคยได้ยินป่ะร้านนี้ให้กินไข่ได้ไข่ผู้ชายก็ไหนได้ทำลิ้นเลียสิไข่ผู้ชายก็เลียได้โอเคถ้าไม่เจ็บอ่ะยิ้มหวานได้ไปโอเคนะฮะคิดว่าตัวเองเจ้าชู้แล้วเหรอยังมึงเขาไม่เรียกว่าเจ้าชู้เขาเรียกว่าร้าน